สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับดิจิ t a ล HR มาคุยกันพอดีช่วงต้นปีแบบนี้นะครับได้รับ Requirement มาจากนางลูกค้าหลายลายทีเดียวที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนระบบ HR จากเดิมที่ใช้แมนนวลเนี่ยนะฮะเข้าสู่เป็นดิจิ t a ล HR ซึ่งผมเชื่อว่าท่านหลายๆท่านที่ ติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับงาน HR รเนี่ยเราคงจะทราบกันดีนะครับว่าเราเริ่มที่จะเอาระบบดิจิตอลเข้ามาใช้มากขึ้นแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เนี่ยนะฮะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่เจอมากับตัวเลยนะครับก็คืออ,องค์กรรวมถึงผู้บริหารเนี่ยอยากจะให้ปรับเปลี่ยนระบบ HR ของตัวเองเนี่ยเข้าสู่ดิจิตอล h ออย่างจริงจัง แต่พอเข้าไปศึกษาระบบระเบียบวิธีการทำงานของลูกค้าแต่ละรายที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเอชเนี่ยนะฮะต้องยอมรับเลยว่าหลายองคอ์กรเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆที่จะปรับตัวเองเข้าสู่ระบบดิจิตอลไม่พร้อมตรงไหนไม่พร้อมจุดแรกก็คือตัวระบบ HR เองเนี่ยแห mm hmm. ละครับ เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าถ้าเราต้องการจะเป็นดิจิทัลให้มันเป็นออโตเมชันทั้งหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชัดเจนมากๆก็คือตัวระบบ HR ที่อยู่หลังบ้านน่แหละครับไม่ว่าจะตั้งแต่การวางแผนกำลังคนสรรหาคัดเลือก รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆหลักสูตรมีไหมนะฮะแล้วก็แต่ละคนจะได้รับการฝึกอบรมเรื่องอะไรเรื่องของระบบบริหารผลงานการประเมิน KPI น้ำหนัก competency ต่างๆ แล้วก็วิธีการให้คะแนนถ้าแตะไปถึงระบบดิจิตอลที่มันเป็นเรื่องของ compensation and benefit มันก็จะมีเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนที่เราต้องระบุเข้าไปให้ชัดเจนรวมถึง benefit ต่างๆที่เราจะใช้สมมติว่าท่านจะต้องการให้มันเป็นแบบ flexible benefit เราก็ต้องมี benefit ที่มันชัดเจนมีการวางแผนออกแบบขั้นตอนระดับงานพนักง,งานคนไหนมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่รวมถึง พื้นฐานบางอย่างที่บางองค์กรมองข้ามไปเลยก็คือเรื่องของระเบียบข้อบังคับทางด้าน HR สิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องชัดมากนะครับมิฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาคือระบบดิจิทอล HR ของท่านจะกลายเป็นดิจิทัลที่ไม่เป็นระบบ HR ก็คือเราเรียกว่าเอาดิจิทัลมาใช้แต่ข้างในก็ยังตอบโจทย์พนักง,งานไม่ได้เอาอตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างวันก่อน มีท่านหนึ่งที่ต้องการจะปรับตัวแชทบอทนะครับก็คือเราจะทำให้พนักง,งานเนี่ยมีโอกาสโต้อตอบ กับตัวแชทบอทของบริษัทในเรื่องของระเบียบข้อบังคับในเรื่องของออวิธีการทำงานหรือแม้กระทั่งกฎหมายแรงงานในในบริษัทน,นะครับตัวแรกเลยที่เราไม่เคลียร์เลยก็คือพอเราเข้าไปทำเนี่ยถามว่าบอทจะตอบอะไรได้ขนาดคนยังตอบไม่ได้เราจะให้บอทตอบผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากนั้นสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมาก็คือเราเก็บเรื่องของระเบียบข้อบังคับปรากฏว่าเราก็เจอว่าไม่มีนะฮะร,ระเบียบข้อบังคับมีแค่แบบ กว้างๆนะฮะบางประเด็นแทบจะไม่ได้เขียนด้วยซ้าไปนะรวมถึงเรื่องของระเบียบรายละเอียดต่างๆตามกฎหมายอย่างประเด็นง่าย,ายๆว่าลาป่วยได้กี่วันเนี่ยเอชยังตอบไม่ได้30วันอยู่เลยนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยปล่อยให้เรามีสิทธิ์ให้พนักง,งานมีสิทธิ์ลาป่วยด้วยเท่าที่ป่วยจริงถูกไหมฮะแต่ว่าจ่ายค่าจ้างโอเค30วัน ือแม้กระทั่งลาพักร้อนก็ยังถามกันอยู่เลยว่าเออพักร้อนกฎหมายกําหนดเท่าไหร่คือเบสิกพวกนี้ถ้าท่านไม่ชัดนะครับต้องทําให้มันชัดก่อนเพราะฉะนั้นแล้วไอเอไหรือบอทหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มต่าง,างๆที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยมันไม่มีทางที่จะตอบพนักง,งานได้ถ้าคนยังตอบไม่ได้ถูกไหมฮะ ดังนั้นเราคาดหวังว่าดิจิตอลเ r จะเข้ามาเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ท่านเองมีระบบสิ่งเหล่านี้ที่มันชัดเจนแล้วหรือยังอย่าเพิ่งข้ามข,ขั้นนะฮะนี่คือประเด็นแรกที่เจอนะครับก็คือเรื่องของระบบ HR ต่างๆเนี่ยถ้ามันเป็น garbage in g a r b a g ก็เอาเหมือนกันอันนี้เป็นหลักง่ายๆนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเป็น AI เป็นแพลตฟอร์มต่างๆ ซิสเตมในแง่ของพื้นฐาน HR ขององค์กรจะต้องมีความชัดเจนมากๆนะครับเราก็สามารถเอาความชัดเจนทั้งหมดเอาซิสเตมทั้งหมดเปลี่ยนจากแมนนวลไปสู่ดิจิทัลได้แบบเนี้ยมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นพนักง,งานสามารถได้รับคำตอบได้ทันทีไม่ต้องรอคนนะครับ อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่เป็นอุปสรรคในการ transform นะฮะที่เป็นดิจิตอล HR ก็คือเรื่องของทัศนคติของตัวผู้บริหารของพนักง,งานในองค์กรนี่แหละฮะว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่พร้อมจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงระบบโดยเฉพาะถ้าผู้บริหารของเราเองกระทั่งท่านเองผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้แต่พอถึงเวลาทำงานจริง,รงๆท่านยังติดกับระบบแมนนวลอยู่เนี่ย แบบนี้ดิจิทัลใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็จะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เปลืองงบประมาณท่านเฉยๆพนักง,งานรู้สึกว่าเออมันดูเด่นดีนะแต่พอกดเข้าไปก็หาอะไรไม่ได้หาอะไรไม่เจอนะถามอะไรก็ไม่มีคําตอบในแพลตฟอร์มถามคนก็ไม่ตอบคือสุดท้ายมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม ดังนั้นอุปสรรคที่สองก็คือ Mindset ของผู้บริหารถ้าเราต้องการจะเป็นดิจิทัลจริงๆท่านต้องเปลี่ยน Mindset เลยว่าทุกอย่างจะต้องเร็วทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงและบางครั้งบางเรื่องเนี่ยท่านอาจจะต้องปล่อยอำนาจบางอย่างให้กับ แพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งให้กับ HR เป็นคนดูแลตรงนั้นด้วยซ้าไปคือไม่สามารถจะรวมส่วนอํานาจที่ท่านคนเดียวได้นะฮะอันนี้อันที่2นะครับตามมาก็คือเรื่องของความพร้อมของพนักง,งานเราเองนี่แหละเขาพร้อมไหมที่จะเปลี่ยนคือต้องยอมรับว่าบางทีพนักง,งานไม่มีทางพร้อมบางองค์กรตอบแบบนั้นเลยฮนะโอ้พนักง,งานผมไม่มีทางพร้อมหรอกเราทําไปเลยแล้วก็ฟอสบังคับให้พนักง,งานใช้ เขาจะได้พร้อมสัทีซึ่งโอเคถ้าท่านคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรามีการให้ความรู้กับพนักง,งานก่อนไหมเรามีการแจ้งเขาก่อนหรือเปล่าว่าข้อดีของแพลตฟอร์มเหล่านี้มันคืออะไรเวลาถ้าเราเออกมาใช้แล้วพนักง,งานจะได้ประโยชน์อะไรนะจะมีคุณค่าอะไรตอบกลับไปสู่พนักง,งานบ้างคือถ,ถ้าเขาเห็นภาพเนี่ยการบังคับใช้แพลตฟอร์มพวกนี้มันจะช่วย ทําให้เขายอมรับได้เร็วขึ้นว่ามันมีประโยชน์กับเขานะฮะซึ่งจริงในปัจจุบันผมเชื่อว่าตัวพนักงานเองส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีแรงต้านเท่าไหร่เพราะว่าในโลกยุคนี้มันเปลี่ยนเร็วมากซึ่งเขาก็อยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคนี้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันอยู่ในมือถือของเขา ทุกอย่างมันอยู่ติดตัวเ้าหมดไม่ว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องของแบงกิ้งถูกไหมฮะแทบจะไม่ต้องไปธนาคารแทบจะไม่ต้องไปตู้ ATM เลยโอนกันได้นะฮะถ่าย QR Code ย้ายเงินโอน,โอนเงินต่างๆนานาแม้กระทั่งลงทุนก็ยังไม่ต้องไปที่ธนาคารเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยผมว่าถ้าเราเปลี่ยนระบบ HR เข้าสู่แพลตฟอร์มแบบเนี้ตัวพนักงานเองน่าจะยอมรับได้เร็วกว่า ประเด็นสําคัญที่น่าจะเป็นอุปสรรคก็อย่างที่พูดไปนะครับหนึ่งตัวระบบ h อของเราพร้อมไหมที่จะทรานเฟอร์สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลจริงๆชัดเจนเพียงพอหรือเปล่าอย่างที่เล่าไปนะฮะสองผู้บริหารเปิดใจจริงๆไหมที่เราจะใช้ดิจิทัลจริงๆแล้วนะคือจะต้องไม่มีการมาเรียกเอกสารแล้วนะคือบางคนเนี่ยเปลี่ยนเป็นดิจิทัลปั๊บแต่สุดท้ายเวลาทํารายงานก็ยังงงๆว่าเอา้าทำไม h อไม่ส่งทั้งๆที่ HR ชาก็บอกว่าท่านสามารถเปิดดูในแพลตฟอร์มได้เลย ว่าเรียลไทม์ตอนนี้คนลากี่คนพักร้อนไปแล้วกี่คนต้นทุนพนักง,งานที่เบิกสวัสดิการต่างๆมันอยู่ในแพลตฟอร์มหมดเลยแต่ท่านก็ยังคงเรียกรายงานเป็นกระดาษอยู่อันนี้เป็นความที่ว่าเห็นชัดมากนะครับจะเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆสาหรับบางองค์กรดังนั้นถ้าสองตัวนี้ท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนได้ดีผมย้าอีกทีนะฮะระบบ HR สําคัญมากนะครับมันต้องมีความชัดเจนกรอนที่ท่านจะลงทุนซื้อแพลตฟอร์มเข้ามาเนี่ยไอ้พวกนี้มัน มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะแล้วบางที่เขาคิดเป็นรายหัวพนักง,งานด้วยซ้ำไปดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนท่านต้องมั่นใจก่อนว่าสิ s t e มที่ท่านจะเปลี่ยนมันลงตัวไหมเอาอย่างง่ายๆระบบประเมินผลเนี่ยบางคนเขาซื้อโปรแกรมเลยนะฮะ PMS system มาใช้ ปรากฏว่าเขาคิดแค่เพียงว่าเออ EPM System เนี่ยเข้ามาแล้วจะทําให้มี KPI ทําให้มี Competency แต่จริงๆแล้วผิดนะฮะคนที่เขาทําแพลตฟอร์มขายเนี่ยเขาทาเฉพาะแพลตฟอร์มจริงๆท่านจะต้องมี KPI มีตัวชี้วัดผลงานมีการเชื่อมโยง KPI มีการกําหนดน้ําหนักคร่าวๆเบื้องต้นอีกมุมหนึ่งคือต้องมี Competency ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น Core m a g e r i a l ถ้าท่านยังไม่มีอะไรเลยแล้วเราไปซื้อแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มของท่านก็จะไม่มีอะไรเลยเหมือนกันท่านจะบอกว่าเอา้า ทำไมเขาไม่ทําให้เอ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทําขึ้นมาหรืออาจจะต้องจ้างที่ปรึกษาในมุมของ HR เพราะคนที่ทําแพลตฟอร์มหลายๆแห่งเขาอาจจะไม่มีบริการที่ปรึกษาทางด้านนี้ดังนั้นอย่าลืมทําให้มันชัดเจนซะก่อนหรือไม่ก็อีกระบบหนึ่งที่ผมได้ร e q u อ r e m e n t มาเยอะก็คือเรื่องของ Flexible Benefit หลายองค์กรปีนี้น่ริเริ่มเลยนะฮะจ,จะต้องทำา Flexible Ben แล้วก็เริ่มที่จะมีงบจ้างขอซื้อแพลตฟอร์มละ พอเราเข้าไปศึกษาปรากฏว่า Benefit ในบริษัทยังไม่เคลียร์เลยนะแบ่งจ่ายยังไงใครได้สิทธิ์อะไรบ้างยังงงง,งพนักงานแต่ละคนระดับเดียวกันตำแหน่งเดียวกันแต่ได้รับสิทธิ์ไม่เท่ากันไปอยู่ที่ข้อตกลงตั้งแต่ต้นในการจ้างงานซึ่งเท่ากับว่าเราไม่มีซิสเต็มอะไรที่มาตอบโจทย์พอเราไม่มีซิสเต็มที่ลงตัวแพลตฟอร์มทํายากมาก จะไปคัสเตอร์ไมแบบนั้นมันก็จะลำบากดังนั้นอย่าลืมปรับระบบปรับซิสเต็มก่อนเราจะให้มันฟล e ็กซิ e เบิลเบนิฟิทท่านมีเบนดิฟิทที่ชัดไหมแต่และตัวกี่ตัวกันแน่แต่และตัวเราให้สิทธิ์พนักง,งานเท่าไหร่พนักง,งานจะเป็นอย่างไรที่เบิกแล้วถ้าสมมติสิทธิ์เต็มจะทํำยังไงต่อถ้าไม่เบิกละ่ะที่เหลือเขาจะมีสิทธิ์ไปใช้อะไรต่อได้บ้างคือซิสเต็มที่อยู่หลังบ้านเนี่ย มันต้องตอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนก่อนแล้วดิจิทัลตามมาเนี่ยท่านจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับอย่าพึ่งกระโดดข้ามขั้นไปสู่ดิจิทอล HR โดยที่ระบบ HR ภายในของท่านยังไม่เคลียร์นะฮะนะครับ,นะรบก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ